เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังตรวจสอบกระบวนการตรวจปล่อยรถยนต์นำเข้าของกรมศุลกากรและสอบถามถึงขั้นตอนและกระบวนการโดยเฉพาะการตรวจสอบเปรียบเทียบราคากลางหลังพบว่ายังมีบริษัทนำเข้ารถยนต์อิสระหรือเกรย์มาร์เก็ตสำแดงราคานำเข้าต่ำกว่าราคาต้นทุนทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ปีละกว่า 10,000 ล้านบาทเรียกว่าเป็นข้อสังเกตดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะทำได้ดีในจุดไหนนะครับแล้วจุดไหนที่ทำดีแล้วนะครับแล้วก็มาคุยและปรึกษาหารือกันแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยก่อนที่จะกล่าวหาเจ้าที่ศุลกากรที่เราสงสัยเนี่ยเราจะต้องมาหาข้อมูลเพิ่มเติมให้มากที่สุดแต่ในเวลาเดียวกันทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะมีการตรวจปล่อยรถออกไปด้วยเราไม่อยากจะให้มีการกระทำผิดอย่างนี้อย่างในอดีตเกิดขึ้นอีกใช่ไหมครับเพื่อที่ว่าจะได้เคลียร์ของเก่าให้หมดแล้วของใหม่จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกครับทั้งนี้เลขาธิการปปท.ปฏิเสธข่าวกรณีบริษัทเกรย์มาร์เก็ตบางรายที่มีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับกลุ่มการเมืองรวมเงินลงขันรายละ1ล้านบาทเพื่อจ้างให้ยุติการสอบสวนกระบวนการนำเข้ารถหรูโดยชี้แจงว่าจากการตรวจสอบเป็นเพียงการเล่นแชร์ของกลุ่มเกรย์มาร์เก็ตเท่านั้นไม่มีการรวบรวมเงินให้สินบนและยืนยันว่าจะไม่ยุติการสอบสวนภาษีนำเข้ารถยนต์หากยังไม่สามารถดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับกระบวนการนี้ได้เรื่องที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันมีผู้ใหญ่คนไหนในบ้านเมืองเนี่ยมาบีบให้ทำหรือเปล่าถ้ามาวันนี้ผมก็จะได้ให้ความมั่นใจกับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลยนะครับว่าทางปปท.ทำงานตรงไปตรงมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าพวกท่านเนี่ยทำงานอย่างสุจริตอย่างที่ถูกต้องถึงแม้จะมีข้อจำกัดบ้างถึงแม้ว่าจะทำงานแล้วมีปัญหามาในอนาคตเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการทุจริตนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันจะได้อุ่นใจว่าทางปปท.เนี่ยได้เข้ามาตรวจสอบแล้วนะครับได้วางมาตรการแล้วปรึกษาหารือร่วมกันแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเจ้าที่ชั้นผู้น้อยจะได้ทำงานอย่างสบายใจครับเลขาธิการปปท.ยอมรับว่าขณะนี้ยังพบการปล่อยรถยนต์นำเข้ารถหรูที่แสดงราคาต่ำกว่าราคาทุนแม้จะน้อยลงหลังเปิดเผยรายชื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้รวม108รายให้อธิบดีกรมศุลกากรดำเนินการสอบสวนต่อด้านรองอธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ศุลกากรทั้ง108รายพบความผิดชัดเจนเพียง20รายเท่านั้นซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาลงโทษส่วนวิธีการตรวจปล่อยรถยนต์นำเข้ายอมรับว่าอาจมีช่องโหว่ในการปฏิบัติเนื่องจากในแต่ละวันรถยนต์นำเข้าจำนวนมากขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่พิจารณาตรวจปล่อยณจุดบริการจะตรวจได้เฉพาะเพียงข้อมูลรถยนต์ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบอินวอยซ์และราคาเปรียบเทียบได้วิธีการแก้ปัญหาในขณะนี้จึงใช้วิธีการพิจารณาตรวจปล่อยในรูปคณะกรรมการและอิงราคาทดสอบก่อนตรวจปล่อยผมว่าในเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ถือว่าตั้งใจไหมคงไม่เพราะว่าการที่เขาจะดูการตรวจปล่อยรถแต่ละคันเนี่ยเราเขาจะดูเอกสารประกอบเช่นอินวอยซ์ใบโอนเงินนะครับสัญญาต่างผู้นำเข้าส่วนใหญ่มีมาให้เราตรวจสอบทั้งหมดนะครับในบางครั้งเราก็ต้องเชื่อไว้ก่อนจากปัญหาเรื่องการตรวจปล่อยรถยนต์และความไม่ชัดเจนเรื่องราคากลางในการเปรียบเทียบที่ยังไม่มีข้อสรุปจากการแก้ไขปรับปรุงคำสั่งศุลกากรที่317ทำให้มีรถยนต์นำเข้าค้างในโกดังท่าเรือแหลมฉบังแห่งนี้กว่า 1,860 คันซึ่งมีค่าจอดต่อคันต่อวันละประมาณ170บาทบางบริษัทปล่อยรถยนต์ค้างไว้นานกว่า2เดือนเป็นที่มาของข้อสังเกตเรื่องการสำแดงราคานำเข้าโดยรองอธิบดีกรมศุลกากรยอมรับว่าขณะนี้พบมากกว่า20บริษัทที่ยังไม่ยอมยื่นเอกสารเสียภาษีนำเข้ารถยนต์เพื่อนำรถยนต์ออกจากท่าเรือและยอมรับอีกว่าได้รับการกดดันจากเกรย์มาร์เก็ตบางรายที่มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับการเมืองวีรพรวังสะอาดไวท์ทีวีรายงาน